สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีก1รีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่นะครับประจำเดือน8นะครับวันนี้นะครับชยนจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามีปืนอะไรมาบ้างนะครับขอเริ่มต้นที่ปืนสั้นนะครับจากค่ายอาร์มี่ก่อนนะครับอันนี้คือเกินน้ำก่อนนะปืนสั้นจากค่ายอาร์มี่จะเป็นกล็อก17 18แล้วก็โมเดลทรง STI นะครับตัวนั้นก็จะมีกล็อก17 Gen 4ที่มาใหม่นะครับทางด้านหลังของลงมาตากล้องนี้ก็จะเป็น R31 ประกับไม้แท้นะครับแล้วก็มีโมเดลใหม่มานะครับทรง191 Glock นะครับ191 Glock R28 R27 R29 แล้วก็ Golden Eagle นะครับโมเดล Infinity นะครับด้ามใหญ่สไลด์ท่อทองนะครับบาเรลทองแล้วก็1911ของ Double Bell นะครับทางนี้นะครับทางขวาหมุนมาทางนี้นะครับก็จะเป็นอาร์มี่เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นกล็อกทารานนะครับแล้วก็ตัว STI ทารานหรือจอห์นวิกนะครับทรงโมเดลจอห์นวิกก็ R32 R29 แล้วก็มีตรงนี้นะครับปืนยาว S1 S2 นะครับ S1 S2 ในรอบนี้มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็โมเดล M4 CM16 Rider นะครับเราขอเริ่มที่ตรงนี้นะครับกล็อกตัวนี้เลยปืนก๊อก R17 เพื่อนๆครับนี่คือโมเดลใหม่ในเดือนนี้นะครับที่ของเพิ่งเข้ามาต้องบอกก่อนว่า Army ทั้งหมดที่เข้ามานะครับตัวนี้คือตัวที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้คือใหม่สุดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่เราจะไล่ไปเนี่ยก็จะเป็นมาเติมนะครับมาเพิ่มเติมจากรอบที่แล้วนะครับก็คือเติมสต็อกเข้ามา Army ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นงานจีนแต่คุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับก็ถ้าถามผมก็คุณภาพเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับ WE ได้เลยเพราะอะไรบางตัวสามารถใส่กับ V ไต้หวันได้นะครับบางตัวนะยกเว้นบางอย่างเช่นอะไรภายในก็อาจจะองศาไม่เท่ากันใช้แทนกันไม่ได้แต่ยังเป็นอย่างเช่นท่อนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมกกาซีนปุ่มปลดแม็กสไลด์อย่างเงี้ยบางอย่างใส่กันได้เลยนะครับใส่กันได้เลยตัวนี้ R17 SD นะครับชื่อรุ่นฮะหน้ากล่องเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องนิดนึงนี่ครับหน้ากล่องเขาจะเป็น R17 SD นะครับนี่R17 SD ก็จะมีโลโก้ที่เป็นโลโก้ของกล็อกยิงเลเซอร์ล่องลึกลงไปที่ตัวสไลด์นะครับก็จะพิมพ์ว่า17 Gen 4 Austria 9x19 นะครับปุ่มปลดแม็กก็จะเป็นปุ่มใหญ่นะทำการแก้ไขให้ปุ่มปลดแม็กนะครับกดแล้วแข็งขึ้นกว่าเดิมนะครับในล็อตก่อนๆเนี่ยแต่ปุ๊บเนี่ยแม็กชอบร่วงนะฮะเขาก็ไปแก้มาให้ปุ่มปลดแม็กเนี่ยกดแล้วแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นตัวจากโรงงานมาก็แกะกล่องมาก็จะได้นี่ครับ1ปืน1แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนของเขาเขาจะมีแมกกาซีนมาให้1นะครับแมกกาซีนมาให้1แล้วก็ทุกสีนะครับมาครบ3สีเลยทุกสีจะมีเขาเรียกว่ากิ๊บหลังเสริมสำหรับคนที่มือเล็กมือใหญ่นะครับอย่างเงี้ยใส่เสริมเข้ามามันมี2ไซส์นะครับ2ไซส์แถมให้มาไซส์ S กับ M นะครับM กับ S S กับ M ถูกละ S กับ M นะครับให้มาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ถอดออกได้นะครับแบบนี้ตัวลำกล้องนอกของ Army นะครับจะมี Corel Adapter ให้สามารถใส่ Adapter แล้วก็ใส่เก็บเสียงใส่ของแต่งได้นะครับใส่ของแต่งได้แม็กของ Army เนี่ยไปใส่ WE ได้แม็กของ WE ก็มาใส่ปืน Army ได้เฉพาะ Army นะฮะเฉพาะ Army มีสีทรายในราคา 2,300 บาทนะครับ 2,300 บาทสีทรายสีแล้วก็สีเขียว1ปืน1แมกกาซีนแล้วก็กิ๊บหลัง2นะครับราคา 2,300 บาทนะครับแล้วก็สีดำเพื่อนๆสังเกตดูว่าเจ้า3ตัวนี้นะครับสไลด์จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะสไลด์จะเป็นสีเดียวกันหมดลายเดียวกันหมดที่ต่างก็คือเฟรมล่างก็จะเป็นสี OD Green นะครับแล้วก็ OD Tan หรือว่าสีทรายสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับก็จะมีแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้นะชอบตัวไหนเพื่อนๆแคปหน้าจอแล้ววงมาก็ได้นะฮะหรือพิมพ์มาบอกเราก็ได้ว่าชอบสีนี้นะครับแล้วก็ต้องการสีนี้ในราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโลเดอร์ต่างหากนี่คือปืนในแต่ละสีราคา 2,300 บาทก็คือสีราคาเนี่ยเท่ากันหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก๊อก17ในเวอร์ชั่นก๊อก17 Gen 3เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆครับมีสีทรายสีเขียวนะครับแล้วก็สีดำมีเซฟตี้แฟกหรือจุกมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็น Gen 3เพื่อนๆครับจะมีแค่1ปืนแล้วก็1แมกกาซีน
นะครับ1แมกกาซีนเท่านั้นแบบนี้ไม่มีกิ๊บหลังให้นะครับไม่มีกิ๊บหลังให้เพราะว่าเจน3เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่ากิ๊บไซส์มันไซส์ M อยู่แล้วนะครับไซส์ใหญ่อยู่แล้วใช้ได้สำหรับคนที่มือเล็กมือใหญ่แล้วก็ปุ่มปลดแม็กของเขาเนี่ยก็เป็นปุ่มปลดแม็กแบบเล็กนะครับสำหรับคนที่มือใหญ่บางทีเขากิ๊บเป็นไฮกิ๊บหรือกิ๊บแน่นๆเนี่ยฮะมือชอบไปโดนตรงนี้ใช่ไหมก็แม็กก็ชอบร่วงลงก็ถ้าคนที่มือใหญ่แนะนำให้ใช้เจน3นะครับแล้วคนที่มือเล็กจับเจน3รู้สึกไม่ค่อยกระชับก็ลองเจน4แล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่พอก็สามารถใส่กิ๊บหลังได้แต่ตัวนี้จะถูกกว่าเจน3เจน4ขออภัยครับอันนี้เจน3จะถูกกว่าเจน4นะตัวนี้เจน3เจน3จะอยู่ 2,200 บาทจะถูกกว่า100บาทครับเพื่อนๆครับตัวโลโก้ก็มีกล็อก17ออสเตีย 9x19 เหมือนกันนะครับตัวนี้มี3สีจ้ะแบบนี้ดำทรายเขียวแทนนะครับราคา 2,200 บาทครับ3สีนี้ราคาเท่ากันนะครับ1ปืน1แมกกาซีนเป็นรุ่นที่ใช้ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับปืนกร็อกนะครับราคาไม่แพง 2,000 กว่าบาทเพื่อนครับแล้วเรามาดูนี้นะผมจะให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัวสไลด์ของตัวปืนทั้ง2นะครับหรือว่าแมกกาซีนเนี่ยเป็นแมกกาซีนแบบเดียวกันเลยนะครับแมกกาซีนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้แมกกาซีนแบบเดียวกันเลยเห็นไหมครับ2ตัวในแมกกาซีนเหมือนกันนะใช้ร่วมกันได้นะครับปืนยี่ห้อเดียวกันเจน3คือตัวสีเขียวเจน4ก็คือตัวสีดำทีนี้ที่มันต่างก็คือลายจุดตรงนี้ลายเช็คเกอร์กันลื่นตรงนี้นะครับที่ต่างแล้วก็ตัวด้ามของเจน4จะสลิมเล็กลงมามันถึงมีตัวกิ๊บเสริมด้านหลังให้ใส่เพิ่มอีก2ชิ้นนะครับสิ่งที่ต่างนะแล้วก็ปุ่มปลดแม็กของเจน4จะใหญ่กว่าเจน3จะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าแล้วก็ตัวสไลด์ด้านบนก็จะมีคำว่า17เจน4ตัวนี้ก็เป็น17ออสเตียเฉยๆนะครับแต่เจ้า2ตัวนี้ตัวสกรีนเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่ลายด้ามจับเนาะแล้วก็ตัวเจนของมันที่เขียนตรงข้างปืนพวกนี้เช็คเกอร์มาร์กิ้งเหมือนกันหมดนะครับมาร์กิ้งฟูลมาร์กิ้งเนาะฟูลมาร์กิ้งสุดหน้าสุดหลังเห็นไหมครับสุดหน้าสุดหลังเหมือนกันอีกแทบไม่ต่างแค่ลายด้ามจับเท่านั้นนะฮะต่างแค่ลายด้ามจับเท่านั้นเนี่ยเอาสีดำมาเทียบเห็นไหมฮะต่างแค่ลายด้ามจับเท่านั้นต่างแค่ลายด้ามจับอ่ะโอเคนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะป่ะเดี๋ยวเราไหลไปตัวต่อไปเป็นนะครับนี่เลยน้องรัตตัวใหม่หน้าที่นี้ก็คือเมื่อนะครับเมื่อเดือนก่อนผมเคยทำรีวิวไปแล้วผมทำรีวิวแยกให้ด้วยนะแต่ละตัวเนี่ยผมแยกให้เลยว่ามันต่างกันยังไงตัวนี้วันนี้มาเพิ่มเติมนะครับสินค้ามาเติมสต็อกผมก็เลยขออนุญาตเอามาวนทำรีวิวอัปเดตสินค้าให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกทีนึงนะครับรู้จักกันอีกทีนึงตัวนี้เขาชื่อรุ่นว่า R611 นะครับ2011 Staccato นะครับตัวนี้เป็นโมเดล Staccato ก็คือ ATI นะครับ ATI ลำกล้องหน้ามีเกลียวนะครับสามารถใส่อะแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงได้ส่วนหน้าส่วนหลังเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนหน้าแดง 1.5 มิลส่วนหลังก็เป็นส่วนหลังใบใหญ่นะส่วนหลังใบใหญ่นี่ Mac ส่ง ATI นะครับตัวนี้ราคาอยู่3,800 บาทนะครับจะเป็นเซตตัวนี้ราคา 3,800 บาท R611 นะครับเพื่อนๆครับ R611 เพื่อนๆชอบก็สามารถแคปหน้าจอได้นะฮะอันนี้มีรีวิวใน YouTube แล้วนะหาดูได้พิมพ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยนะ R611 ถ้าดูคลิปวิดีโออัปเดตนี้ชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทีมงานจะทยอยตอบอยู่ตัวที่2ของโมเดลนี้นะที่มาใหม่มันชื่อรุ่นว่า DVC Carry นะครับก็เป็นตัว R607 นะมี safety flap แถมมาด้วยนะ R607ส่วนหลังนะครับส่วนหลังส่วนหน้า fiber optic นะครับสวยๆแบบนี้ด้ามก็เป็นด้ามทรงลาย John Wick เลยนะครับลายเดียวกับปืน R601 John Wick โมเดล2011 ATI เล็กๆน่ารักนะครับส่วนหลังใบใหญ่สไลด์ค่อนข้างหนานะครับตัวต่อไปอันนี้ R607 นะตัวต่อไปนะครับของเขาก็จะเป็น R612 R612 ด้ามก็จะเป็นลายเช็คเกอร์ลายดาวนะครับลาย ATI ของเขานี่ครับ Staccato C2 นะครับตัวนี้นะ C2 ราคา
3,800 บาทเช่นเดียวกันนะครับ3,800แล้วก็3,800 R612 R611 และ R607 ครับวนไปตัวนี้คือนะครับกล็อก18คือผมเว้นจาก17คือมันมี Gen 3กับ Gen 4ตัวนี้เป็น778นะครับกล็อก18 Army R18 มีสีดำนะครับเพื่อนๆครับ1ปืนและ1แมกกาซีนนะครับมันเป็นลาย Gen 3นะฮะดังนั้นจะไม่มีกิ๊บหลังจะเป็นลาย Gen 3 R18 ก็สามารถยิงฟูลออโต้ได้นะครับมันจะมีจุดตรงนี้เหมือนกล็อก18ของ WE นะครับจุดตรงนี้2จุดก็คือยิงฟูลออโต้นะครับเหนี่ยวไกค้างไว้ลูกลั่นหมดแม็กเลยแล้วก็ปรับลงมายิงเป็นเซมิทีละนัดอันนี้ R18 มี3สีนะครับมาเพิ่มแล้วราคานะ 2,300 บาทไม่แพงเลยนะครับ R18 อันนี้สีทรายนะครับก็กล็อก18 4ออสเตรียครับอันนี้สีทรายแล้วก็ตัวนี้สีเขียวจุกสีส้มที่ถอดได้นะครับเป็นเซฟตี้มาให้นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้มี3สีเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับดำเขียวทรายราคา2,300 บาทนะครับ 2,300 บาททั้ง3ตัวเลยอันนี้ยิงฟูลออโต้ได้นะครับหาดูรีวิวใน YouTube ได้นะฮะตัวนี้ผมทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วหมุนมาทางนี้ครับเรามาดูกันที่ R32 ขีด1และขีด2นะครับถ้าเป็น R32 ตัวสีดำล้วนเนี่ยมันจะใช้รหัสรุ่นว่า R32 นะครับแต่ถ้าเป็นตัว R32 เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นขีด1นะฮะถ้าเป็นสีนี้นะสีทรายนะถ้าเป็นสีเทาจะเป็นนี่ครับขีด2แบบนี้อ่ะข้างในได้อะไรมาบ้างจากโรงงานตัวนี้เป็นเซฟตี้มาให้นะครับเซฟตี้ดึงออกก่อน1ปืนและ1แมกกาซีนที่เป็นแม็กยาวขนาด32นัดนะครับแล้วก็มีตัวช่วยโหลดลูกมาให้อีก1ตัวตัวนี้มันจะใช้อย่างนี้ครับถ้าใครเปิดปืนดับเบิลเบลหรืออาร์มี่มาแล้วเจอตัวนี้จะมีเดือยอยู่เอาไว้เกี่ยวนี่ครับเกี่ยวแม็กนี่ฮะสำหรับคนที่ไม่มีเล็บนะเกี่ยวแม็กแล้วดึงแบบนี้แล้วใส่ลูกปืนนะครับนี่เขาแถมมานะแม็กก็ใส่ได้3บรรจุ32นัดอาร์มี่เป็นแม็กยาวนะครับแม็กยาวอันนี้มีขายแยกนะครับแม็กตัว850ใช้กับ1911ของอาร์มี่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นเจนใหม่ของ R32 ขีด1และขีด2แล้วนะครับเจนใหม่ก็คือตัวสีเนี่ยสีทรายด้านบนกับสีทรายเฟรมล่างเนี่ยจะสไลด์สีมาเกือบเท่าๆกันนะครับก็จะเป็นออกแนวทูโทนนิดๆนะครับสีจะตัดกันนะครับตัดกันให้มันดูมีไฮไลท์ขึ้นมาด้ามก็จะเป็นด้ามแบบมีล่องนิ้วให้นะล่องนิ้วให้เวลาจับก็ให้ความรู้สึกอารมณ์รู้สึกแน่นกระชับขึ้นศูนย์หน้าศูนย์หลังศูนย์หลังเป็นเส้นเล็งไฟเบอร์ออปติกสีเขียวนะครับศูนย์หน้าเป็นสีแดงจัดศูนย์แบบนี้นี่ครับเล็งง่ายนะใครชอบโมเดลคิมเบอร์หรือทรง M1911คือตัวนี้ได้เลยนะครับสีทรายแล้วก็สีเทานะครับสีเทา 2,900 บาทนะเท่านั้นเองมีรางติดอุปกรณ์เสริมด้านล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับแอดปเตอร์ครับสามารถใส่เก็บเสียงเพิ่มได้เขาแถมมาให้นี่ถอดออกก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่เพิ่มก็ได้คล้ายๆกับเพิ่มมาเพื่อให้ใส่เก็บเสียงหรือใส่คอมได้นะครับใส่คอมได้ตัวนี้เป็นสีเทานะครับทูโทนสีเทาดำตัวนี้ก็สวยนะสวยไปอีกแบบนึงดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้ไกด์หลอดเป็นไกด์หลอดแบบยาวเลยราคา 2,900 บาททั้งคู่เลยนะครับในราคาเบาๆนะฮะราคาเบาๆณวันนี้ราคาของยังไม่ขึ้นมากนะครับยังไม่ขึ้นมากทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าก็พยายามอุ้มราคาค่าขนส่งค่าระวางเรือแล้วก็ค่าภาษีให้ทางคนไทยเราอยู่นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยแต่ว่าในรอบหน้านี้เขาบอกว่าน่าจะมีการปรับขึ้นแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังคงราคาเดิมเดือนที่แล้วเดือนก่อนอยู่นะครับอ่ะตัวต่อไปเป็นตัวนี้ครับจอห์นวิกไหนๆก็วางอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวเลยที่จะได้กล่องเป็นกล่องทารานมาแบบนี้สีดำนะครับรุ่นก็คือ R601 เป็นตัวขายดีที่สุดของเขาอีก1ตัวนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยครับเพื่อนๆครับ 3,800 บาทนะครับตัวนี้ 3,800 บาทนะด้ามก็เป็นด้ามลายทาลานจอห์นวิกนะ Combat Master 0หน้าเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติก 1.5 มิลนะครับศูนย์หลังเป็นศูนย์หลังดำทึบใบใหญ่เหมือนกับศูนย์ทรง IPSC นะครับ
หมือนกับปืนจริงทุกอย่างครับตัวนี้นะโมเดล ATI Staccato ราคา 3,800 บาทนะครับมาเพิ่มเติมนะตัวนี้อันนี้มาเพิ่มนะครับในรอบที่มาเพิ่มจริงๆรอบที่แล้วของมาตัวนี้หมดไวมากเพื่อนๆครับหมดไวมากราคา 3,800 ถ้าเป็นของ EMG ที่เป็นงานของ WE ผลิตนะฮะโอ EMG ตัวนั้นจะ 6,800 แล้วนะครับราคาต่างกันครึ่งกับครึ่งเลยนะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวอีก1ตัวที่ราคาเบาๆแล้วเป็นอีก1ตัวที่ขายดีนะครับถัดไปนี่น้องนัทถัดมานี่โอ้นี่มาเพิ่มครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็หมดเร็วอีก1รอบที่แล้วมาแล้วหมดเลยนะครับหมดเร็วมาก R34 นะครับ R34 คิด1นะสำหรับรหัสรุ่นเขาตรงหน้ากล่องจะอย่างนี้เลยนะครับนี่R34 คิด1อุ้ย R34 คิด1ทาลานนะครับกล็อก34ส่วนหลังส่วนหน้าลองดูก่อนนะครับส่วนหลังส่วนหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็สูตรแมกกาซีนอลูมิเนียมนะครับสูตรแมกกาซีนอลูมิเนียมเสียบเข้ามาปั๊บนี่เลยครับทาลานจอห์นวิกเลย Combat Smarter กล็อก34นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของ Army ที่ขายดีมากๆมาเร็วหมดเร็วครับราคาแพงนิดนึงนะเพื่อนนะเป็นตัวท็อปๆของเขาเลยนะครับ 5,200 บาท 5,200 บาทถัดไปถัดไปเป็นโมเดล Go Cup ครับโมเดล Go Cup เนี่ยจากโรงงานมามี1ปืนและ1แมกกาซีนนะครับ1ปืนและ1แมกกาซีนเป็นแมกกาซีนตูดต่อบวก1ได้นะครับความหมายก็คือถ้าเป็นปืนจริงก็คือสามารถบวกลูกได้อีกเพิ่มอีก1นัดแต่ก็เป็นแม็กโผล่มาแบบนี้นะครับโมเดลก็จะเป็นโมเดลโค MKIV ซีรีส์70นะครับโคปลดเซฟลงก่อนนี่ท่อเป็นท่อสีเงินนะครับไกด์หลอดสีเงินศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์ทรงปั้น X นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้โกครับราคา 2,400 บาทเองครับผมตัวต่อไปเป็นสีเงินโอ้เดี๋ยวนะน่าจะสลับราคากันหรือเปล่าสีดำ 2,300 น้องนัดในติดราคาผิดนะครับแต่จริงๆตัวเนี้ย 2,400 นะครับขออภัยตัวนี้สลับราคากันน่าจะติดผิดไม่เป็นไรนะเพื่อนๆนะครับอย่างงนะอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้ 2,400 นะครับจากในโปรไฟล์นะครับน้องนัดน่าจะติดผิดไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นสีเงินนะสีเงินจะแพงกว่า100นึงครับโค้ดซีรีส์70โกคัพเช่นเดียวกันนะครับมี2รุ่นแล้วกล้อง5นิ้วราคา 2,400 สีเงินนะครับราคา 2,300 สีดำเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับก็ราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรดเดอร์บวกไปอีก900นะครับแล้วก็บวกเข้าขนส่งไปอีก200นะครับเขาน่าจะวางถูกนะแต่ผมสลับผิดเองแหละใช่โอเคครับมาต่อนี่เลยเมื่อกี้เป็น R29 นะครับเรามาดู R27 บ้างขออภัยอันนี้ R30 ครับ R27 มีนี่ R30 ก็จะเป็น Wilson Combat นะครับ Wilson Combat อย่างนี้ดีกว่านะจะดูชัดกว่า Wilson Combat ก็จะเป็นตัวแต่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นตัวแต่งนะครับมีบ่อแม็กมาให้แล้วนะครับถ้าเป็น Wilsonแม็กเป็นแม็กเดียวกันกับ R28 นะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Wilson Combat Series นะครับสวยๆแบบนี้เลยสกรีนล่องลึกลงไปที่ตัวปืนนะครับนี่ท่อหน้าก็จะมีเกลียวอะแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับเป็นโค้ Wilson Combat Clip นะนี่ราคา 2,400 บาทครับมีเฉพาะสีดำสีเดียวนะครับตัวนี้มีสีดำสีเดียวไม่มีสีเงินนะครับทำแต่สีดำสีเดียวลำสไลด์บนเจาะพอร์ตนะครับแล้วก็ลำกล้องถ้าเป็นปืนจริงก็จะมีรูระบายแก๊สหรือเจาะพอร์ตให้ด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวอมตะนิรันดร์การ M1911A1 นะนี่คือ M1911A1 โค100ปีหรือโคลซีรีส์โคล M1911A1 ประกอบไม้แท้ตัวนี้ 2,500 บาทนะครับถ้าเป็นสีเงินตัวนี้ประกับไม้เป็นแท้ๆนะครับโลโก้หมุดทองเป็นไม้แท้ๆเลยอันนี้มาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ตัวนี่ครับสีดำอมตะนิรันดร์การราคา 2,400 บาทนะครับเพราะประกับเป็นไม้แท้ไง M1911A1 ประกับเป็นไม้แท้ก็จะราคาอัพนิดนึงนะฮะคือต้นทุนนะครับสูงขึ้นนิดนึงถัดไป
ป็นอันนี้ใหม่ล่าสุดเพื่อนๆครับเฉพาะรุ่นนี้ของ Army นะน่าจะทุ่มทุนสร้างมากๆแถมกล่องเคสพลาสติกมากล่องเคสพลาสติกนี้ถ้าเรามาซื้อกล่องนึงก็ใบ 6-700 นะนะครับรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเดอะนิวเจนของเขาปึ๊บขึ้นมาเปิดมา 2,600 บาทนะครับจะแพงกว่าชาวบ้านเขาอยู่200นะครับทางโรงงานบวกเพิ่มมาอีกนิดหน่อยได้แม็กตัวนี้มาแม็กเดียวกับ R27 28นะครับเป็นกล็อก1911เคยเห็นไหมกล็อก1911ออสเตรีย .45 ด้ามก็เป็นโลโก้กล็อกนะครับแต่โมเดลปืนเป็นโมเดลทรง1911ที่เห็นไหมสุดหน้าสุดหลังโอเคนะครับนี่คือซีรีส์ใหม่ของเขานะครับแถมกล่องพลาสติกในราคา 2,600 บาทอันนี้คือใหม่ล่าสุดโอเคครับถัดมา R28 R28 ตัวนี้ในเวอร์ชันนี้มาแต่สีดำนะครับสีเงินยังไม่ได้ผลิตออกมานะครับ R28 ในราคา 2,400 บาทนะครับแม็กก็จะใช้แม็กเดียวกัน R27 R28 R29 R30 เป็นแม็กเดียวกันหมดเลยนะครับแม็กตูดบวกเพิ่มนะครับบวก1ใส่เข้ามาเป็นแบบนี้ครับนี่ R28 ถ้าเพื่อนๆดูดีนะมันคือ R32 นะครับแต่ R32 เนี่ยเอา R28 ไปแต่งอันนี้คือ R28 นะครับลองดู R32 ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นโมเดลคิมเบอร์เหมือนกันหมดแต่ตัวเนี้ยได้แม็กเพิ่มมาได้ตัวล่องนิ้วนะครับได้ตัวอะแดปเตอร์ได้อุปกรณ์เสริมมาจาก R28 นะครับนี่คือถ้าดูแบบผิวเผินเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยสลุงสไลด์ทุกอย่างเอามาใส่กันได้หมดนะครับR28 ถ้าอยากบวกแม็กเพิ่มก็เอาแม็ก R32 มาใส่ได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นแม็กวิลสันแม็กต่อนะโอเคขออนุญาตเก็บ2ตัวนี้นะครับ R28 ในราคา 2,400 บาทนะครับ2,400 บาทรางใต้ลำกล้องหน้าก็สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับโอเคถัดไป R27 ครับตัวนี้มี3สี R27 นี่คือโมเดลใหม่ล่าสุดผมทำรีวิวลง channel YouTube ไปแล้วนะครับในโมเดล Springfield Armory นะครับ M1911 A1 Springfield Mac ก็เป็น Mac เดียวกัน R27 28 29อย่างที่บอกครับเป็น Mac แบบเดียวกันหมดสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับนี่เข้าไปเนี่ย Mac ตูดบวกเพิ่มและมีทั้งหมดนะครับ3 สีนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือซีรีส์ของเขาทั้งหมดนะครับขออนุญาตเอาสไลด์กลับนี่ครับเพื่อนชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับสีดำล้วนสีบรอนเงินนะครับสีดำล้วนที่จะราคาอยู่ 2,500 นะครับสีบรอนเงินก็ 2,500 นะครับสีทูโทนนะครับสีทูโทนสี Y นะครับ M1911 R27Y นะ M1911 A1 R27Y ก็เป็นปัดข้างเงาแล้วก็ด้านหลังดำนะครับอันนี้เป็นทูโทนมีทั้งหมด3แบบแต่ในราคาปืนเท่ากันหมดนะครับ2500เพื่อนๆดูรีวิวนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับชอบสีไหนก็ส่งรูปเข้ามาในแชทนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ของกล่องพลาสติกตัวนี้นะจะเป็นซีรีส์ตรงนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่น6-7รุ่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ของงาน Golden Eagle นะครับตัวนี้ GE3307 นะวันนี้จะเป็นปืนสั้นจากงานจีนทั้งหมดเลยนะครับในราคา 2,400 บาทนะครับถ้าเป็นโมเดล M1911 ตัวนี้ก็คือมาใหม่นะวันนี้มาเพิ่มเติมนี่นะครับ M1911 A1 แต่จะเป็นตัวเขียนคิ้วทาปากมาใหม่ก็หลังอ่อนอันนี้ปีกเซฟนะครับหลังอ่อนนกคันคางสไลด์ไกลท่อนะครับปุ่มปลดแม็กอะไรพวกนี้นะจะเป็นสีเงินเงาแบบนี้ในราคา 2,400 บาทนะครับ 2,400 บาทเฉพาะตัวปืนเปล่านะ 2,400 บาทมันคือ GE3305 นะครับ3307นะครับ GE3307ถ้า GE3305 คือตัวนี้ครับเพื่อนๆครับอีกหนึ่งตัวที่หล่อๆนี่นะครับนี่คือ GE3305 ถ้าเป็น3305ในราคา2,350 บาท3305นี่คือจะเป็นดำล้วน
M19A1 นะครับประกับออริจินอลประกับทรงเดิมทรงพลาสติกนะครับ ABS พร้อมกล่องพลาสติกตัวนี้นะและจากโรงงานมาเนี่ยถ้าเป็นงานจากค่าย Golden Eagle เนี่ยในราคานี้เขาแถมสปีดโรลเลอร์มาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับแถมสปีดโรลเลอร์มาให้ด้วย2ตัวนี้แบบนี้ได้กล่องแบบนี้ 2,350 กับ 2,400 บาทต่างกันแค่50บาท50บาทนี่น่าจะเป็นค่าชุบสี ตัวต่อไปนะครับมาวางนี้ทีละตัวเนาะเป็นตัวนี่ครับให้ดูรหัสรุ่นก่อนนะเดี๋ยวจะงงกันแคปหน้าจอให้ทันนะ3339มันจะมี3339 3338 3337และ3336นะไล่จาก39ลงไปนะครับตัว3339เราทำรีวิวลงใน Channel YouTube นี้แล้วนะครับเป็นโมเดลทรง Infinity นะครับคือโมเดล2011แหละเพื่อนๆครับแต่ว่าลายด้ามเป็นลายด้ามทรง Infinity นะครับตัวท่อนอกบาเรลเป็นบาเรลสีทองสวยๆนะครับแบบนี้ทรงปืนทรงแต่ง IPSC ได้นะครับก็ส่วนหน้าส่วนหลังสวยๆแบบนี้นะครับสไลด์เจาะพอร์ตลายรังผึ้งนะครับในราคาเพื่อนๆครับที่มาเพิ่มวันนี้นะพร้อมสปีดโรลเลอร์นะในราคา 3,250 3,250 บาทแต่งมาจากโรงงานแล้วโคตรหล่อครับอันนี้3339 3250นะ3250ตัวต่อไปราคาเท่ากันนะครับ3250นี้เป็น333แปดหมุนก่อน3338เป็นลายนี้นะครับโอเคมา3338ราคาเท่ากันนะครับ3250ศูนย์หนังศูนย์หลังศูนย์หน้าเหมือนกันนะครับสไลด์เจาะขีดเจาะพอร์ตยาวนะครับลำกล้องท่อนอกบาเรลสีทองเหมือนกันนะครับลายเดียวกันลายซอล่องนะครับลายซอล่องโมเดลทรงอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับตรงนะครับปลา 5.1 หรือ Infinity 3250 3338นะตัวต่อไป3337อันนี้เท่มากเพื่อนๆครับลำสไลด์ผ่าเลยลำกล้องซอล่องเหมือนกันเป็นลำกล้องทอร์นาโดนะครับเป็นลายเกลียวเลยนะฮะสไลด์ก็จะผ่าอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะสไลด์จะกลับเร็วมากนะเวลายิงนะฮะจะเดี่ยวดับเบิ้ลได้ค่อนข้างเร็วมากลายด้ามเป็นลายด้ามเดียวกันนะ Infinity คือทรงโมเดลเฟรมล่างเป็นโมเดลเฟรมคล้ายๆกันหมดครับเพื่อนๆครับต่างกันตรงสไลด์บนเท่านั้นตัวนี้ 3,250 บาทนะครับไม่แพงเลยพร้อมกล่องพลาสติกและพร้อมตัวนี้นะครับสปีดโรลเลอร์โรงงานแถมมาให้นะครับ3337 39 3837อ่ะเราไปดูตัวสุดท้ายในโมเดลของ Golden Eagle ที่ได้กล่องพลาสติกนะครับคือตัวนี้เป็น3336นี่ครับ3336นะครับสีดำลำกล้องทอร์นาโดเหมือนกันนะครับส่วนหน้าส่วนหลังสวยๆ 1.5 มิล นะครับไฟเบอร์ออปติกลายด้ามอินฟินิตี้ถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะมันต่างกันแค่ลายสไลด์ที่เขาเจาะมานะครับอย่างอื่นเฟรมล่างอุปกรณ์เหมือนกันหมดนะครับต่างรหัสรุ่นกันนิดหน่อยแบบนี้ 3,250 บาทครับผมยังไม่รวมแก๊สลูกซิลิโคนแล้วก็สปีดโรลเลอร์นะครับวันนี้เป็นปืนสั้นงานจีนทั้งหมดครับและ2ตัวสุดท้ายที่มาเพิ่มเติมนะครับ2ตัวสุดท้ายที่มาเพิ่มเติมในราคา 2,000 อันนี้ไม่ใช่2,200นะตัวนี้จะแพงกว่านะครับ 2,300 บาทตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ 2,400 นะครับตัวนี้จะอยู่ 2,400 น่าจะแปะราคาผิดอ่ะอันนี้ถ้าเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นสีดำจะเป็น Bell M1911 สีดำล้วนนะครับสีดำล้วนหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสีดำล้วนหมดเป็นออริจินอลนะครับตัวนี้1ปืน1แมกกาซีนได้กล่องพลาสติกมานะครับแบบนี้นะ1ปืน1แมกกาซีนนะครับเพื่อนๆชอบก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับตัวนี้อยู่ 2,400 บาทนะครับตัวนี้ M1911 เดี๋ยวนะขออภัยเหลือ 2,300 ตัวนี้เราเหลือ 2,300 บาทนะครับถ้าสีดำเราอยู่ 2,100 สีดำล้วนเราอยู่ 2,100 นะครับรุ่นนี้นะถ้าเป็นตัวสีนี้จะอยู่ 2,3001911เบลนะครับจะได้กล่องพลาสติกมาเหมือนกันแบบนี้เลยจะได้กล่องทรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับเห็นไหมตัวเนี้ยจะเป็นกล่องพลาสติกนี้ 2,300 บาท M1911Y 723Y 723Y 1ปืน1แมกกาซีนนะครับพร้อมไม้ดันลูกกระสุนสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินตัวถูกๆอ่ะเพื่อนๆแต่งานดีนะเบลงานดีแล้วก็ตัวนี้โมเดลทรงไฮดั
บา 5.1 โซอินฟินิตี้นะครับ ATI 2,300 บาทครับตัวนี้นะโอเคนะครับปืนสั้นทั้งหมดเรามีแค่นี้ตัวต่อไปนะครับเราจะมาดูปืนยาวกันบ้างอ๋อแต่วันนี้เรามีแก๊สมาเพิ่มด้วยนะเพื่อนๆครับเรามีแก๊สไดโนนะแก๊สไดโนมาเพิ่มเป็นกรีนแก๊สนะครับกรีนแก๊สไดโนแล้วก็ตัวนี้เป็น14 kg นะครับตัวนี้เป็น12 kg ก็คือจริงๆมันคือแก๊สแรงทั้งคู่นะครับเพื่อนๆครับแต่แรงอัดของ14 kg เนี่ยอาจจะให้แรงส่งที่สูงกว่านิดนึงนะครับสูงกว่านิดนึงแต่โดยส่วนตัวผมนะตั้งแต่เราใช้มาหรือว่าเราขายมาเนี่ยบอกตรงยิงวัดความเร็วกระสุนผ่านโคโน่เครื่องวัดไม่ต่างครับความแรงแทบไม่ต่างนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยน้องนัทตัวนี้ก่อนเลยนะครับสุดท้ายละใกล้หมดแล้วเพื่อนๆครับเป็นงานจากไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นตัว GNG CM 16 Rider เรามีสีทรายมานะครับวันนี้นะมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรามีสีดำมาเป็นหน้ายาวนะอันนี้เป็นรุ่นหน้ายาวนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูชุดหน้านะเรามีวันนี้มา2รุ่นก็คือหน้าตามันเหมือนกันแต่ว่ามีลำกล้องที่ไม่เหมือนนะครับนี่คือบอดี้หรือสรีระทุกอย่างเท่ากันหมดต่างกันตรงบาเรียลหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นท่อที่มีความยาวออกมาตรงนี้ยาวกว่านิดนึงหน้าสั้นหน้ายาวราคาต่างกันแค่200นะครับหน้าสั้นสีดำสีทรายนะครับ CM16 Rider นะฮะ GNG CM16 Rider ราคานะครับ 6,300 บาทส่วนตัวนี้จะเป็น 6,500 บาทนะครับต่างกันแค่ราคา200แม็กก็จะเป็นสีนี้นะครับCM16 Rider เวอร์ชันประเทศไทยเวอร์ชันประเทศไทยก็คือประเทศไทยเนี่ยมันจะให้ตัวบอร์ดในการปรับจูนสวิตช์มาอยู่ด้านท้ายของตัวสายไฟนะครับคือในรายละเอียดวันนี้มันเป็นรายละเอียดของการอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ซึ่งถ้าเป็นรีวิวในการทดสอบสินค้าทั้งหมดเนี่ยการเล่นการชาร์จแบตการเซตไกทั้งหมดผมทำรีวิวลง Channel YouTube นี้แล้วเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับแต่ปืน GNG เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่งานจีนเป็นงานนอกนะครับแต่งานดีมากนะตัวนี้มาแล้ววันนี้มาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันนี้เพื่อนๆครับล็อตนี้ได้มาเฉพาะสีทรายแล้วก็สีเขียวนะครับคนถามหาโคตรเยอะนะครับ ALS S1 นะครับต้องบอกก่อนในรอบนี้มีการขยับราคาขึ้นในเรื่องของภาษีนะครับของไต้หวันตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับเป็นสไนเปอร์งานไต้หวันเรามีทั้งหมด S1 กับ S2 ตัวนี้มีแค่สีเขียวกับทรายนะครับคือทางดีลเลอร์ผู้นำเข้ามาได้แค่2สีแล้วก็สีอื่นที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็สีเทาอันนี้ยังขาดตลาดอยู่นะก็อันนี้เป็นงานที่ทางไต้หวันมีอยู่ก็เลยส่งมาให้ก่อนนะครับแต่ในรอบหน้าจะมีการขยับราคาขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับวันนี้ราคามันปรับขึ้นมาแล้วเป็น 5,500 บาทนะครับ1ปืน1แมกกาซีนที่เป็นแมกกาซีนยาวตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมชุดนี้นะครับต้องขออภัยด้วยครับเพื่อนๆครับรอบนี้สินค้ามีการขยับราคาขึ้นจริงๆทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าบอกว่าราคามันปรับขึ้นแล้วนะครับแต่เขาขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่รอบหน้านี้ราคาอาจจะไปไกลกว่านี้เขายังไม่แจ้งว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าค่าเงินหยวนมันไปเกือบจะ6บาทแล้วเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับค่าเงินหยวนค่าเงินไต้หวันนะครับวันนี้เรามีสีทรายมาแล้วก็สีเขียวอยู่ทางนู้นครับอันนี้สีเขียวราคาเท่ากันนะครับ 5,500 บาทนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการปรับขึ้นมา300นะครับ 2-300 บาทเลยนะครับอันนี้คือสีเขียวนะครับปืนไต้หวันจะมาเพียวๆอย่างนี้เลยเพื่อนๆครับปืนกับแม็กไม่มีกล้องไม่มีสโคปนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์ในการช่วยโหลดแล้วก็ตัวแท่ล้างลำกล้องมาให้ในกล่องครบหมดราคา 5,500 บาทนะครับสำหรับ ALS S1 เรามีสีชมพูเหลืองขาวด้วยเราเหลืออยู่ใช่ไหมฮะสีชมพูเหลืองขาวเหลือแค่อย่างละตัวเท่านั้นเพื่อนๆครับจะอยู่ทางนู้นก็หมุนซูมให้เขาพี่เขาดูหน่อยสีเหลืองมี1สีชมพู1แล้วก็สีขาว1สำหรับ S1 ใช่ไหมฮะก็คืออันนี้คือเหลืออย่างละตัวนะครับเหลืออย่างละตัวนะก็คือมีมาเพิ่มนะครับอันนี้คือของที่มาเติมแต่อันนั้นคือของที่มาในรอบที่แล้วก็คือเมื่อ2เดือนก่อนนะครับที่มาเพิ่มโอเคอันนี้คือ S1 นะต่อไป S2 นี่มีแค่นี้ไม่มีสีอื่นนะน้องนัทมีแค่นี้ในสต็อกก็คือมีที่สีทรายนะครับสีทราย1ตัว1ลังสีทราย1ลังแล้วก็สีเขียวอีก1ลัง
นะครับสีทราย1รังแล้วก็สีเขียวอีก1รังละ4ตัวนะครับราคานะครับขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเป็น 5,900 นะครับขึ้นมา400จาก 5,500 เป็น 5,900 นะครับในล็อตนี้นะฮะแต่ล็อตหน้าผู้นําเข้ามาบอกว่าจาก 5,500 เนี่ยอาจจะเป็น 6,500 นะครับขึ้นมาเป็น 1,000 นะรอบหน้านะเขาบอกนะ S1 S2 เนี่ยแต่ตอนนี้เราขยับขึ้นมาแค่ 4-500 นะครับอันนี้คือสีเขียวและอันนี้สีทรายนะครับโอเคตัวนู้นครับสุดท้ายเลยของวันนี้เป็น GNG ARP 9นะครับ GNG ARP 9ตัวนี้เป็นตัวอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเพราะว่ามันเล็กน่ารักแรงแล้วก็สปีดจากโรงงานนะครับมันเป็นปืนที่ไซส์ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับแบบนี้แล้วก็เราแต่งสปีดแต่งอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากรีวิวแต่งใน YouTube นี้ผมทำไว้ค่อนข้างเยอะมากครับสำหรับปืนรุ่นนี้นะครับ ARP 9เวอร์ชั่นประเทศไทยนะเขาบอกได้เลยว่าตัวนี้เวอร์ชั่นประเทศไทยคือเวอร์ชั่นประเทศไทยจะได้ตามภาพนี้ก็คือได้แม็กตัวนี้นะครับแม็กอันเนี้ยตัวละ 3,800 นะฮะแล้วก็เขาเอามาจับคู่กับตัวปืนให้ได้แบบนี้นะก็คือได้ตามภาพนี้เลยเวอร์ชันประเทศไทยเท่านั้นเฉพาะไทยแลนด์นะครับที่มีแม็กตัวนี้ให้ปกติจะเป็นแม็กตรงยาวๆแม็กตรงยาวๆแบบนี้แม็กตรงยาวๆก็จะเป็นทรงนี้แต่เฉพาะเวอร์ชันประเทศไทยจะได้แม็กหม้อตัวนี้บรรจุเข้าไปเลยนะครับ 1,500 นัดนะบรรจุเข้าไปเลย 1,500 นัดก็คือจากโรงงานมาเราจะได้กล่องนี้แล้วก็ได้กล่องนี้ไปเพิ่มอีก1นะครับได้กล่องนี้ไปเพิ่มอีก1เหมือนที่หน้ากล่องเขาบอกแม็กตัวนี้สามารถบรรจุได้ 1,500 นัดนะครับในราคา 7,900 บาทนะครับก็คือ 7,900 บาทเราได้1ปืนแล้ว1แมกกาซีนที่เป็นแมกกาซีนแม็กหมุนครับอันนี้มาเพิ่มจริงๆสั่งไปลังนึงนะเขามีของแค่นี้นะครับเราได้มาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับของมันจะเริ่มขาดตลาดแล้วนะเพราะตอนนี้พูดตรงว่าพี่จีนกับพี่ไต้หวันเขาเริ่มจะซ้อมรบใกล้ๆกันมากขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับคือของที่มีในไทยตอนนี้ส่วนใหญ่เพื่อนๆครับมันก็จะเป็นงานที่มาจากจีนนะครับมาจากไต้หวันแล้วก็มาจากฮ่องกงเนาะแต่พวกนี้เขานำเข้ามาอย่างถูกต้องเสียภาษีมาอย่างถูกต้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนบีบีกันและแบงก์กันนะครับแก๊สกระสุนทุกอย่างเนี่ยมีการเสียภาษีอากรมาอย่างถูกต้องในประเทศไทยแล้วนะครับอย่างร้านเครื่องยนต์ก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องการวินเขาเรียกใบกำกับภาษีหรือบินแวดก็สามารถแจ้งได้นะครับเราออกใบกำกับภาษีให้ทุกท่านได้นะครับก็ตอนนี้ของทั้งหมดก็เริ่มมีการขยับราคาขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นนะตัวนี้ยังราคา 7,900 เท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่อันใหม่ล็อตใหม่ยังไม่ได้เติมเข้ามาแต่ในรอบหน้าที่ดีลเลอร์ผู้นำเข้าแจ้งมาว่ามันจะมีการขยับในเรื่องของราคาปืนของต่างประเทศอะทุกตัวก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็สามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เซตพร้อมเล่นเท่าไหร่เพื่อนๆก็ส่งรูปมาในแชทเดี๋ยวเราจะส่งราคากลับไปโดยทีมงานแอดมินแล้วก็ตากล้องจะเป็นคนตอบกลับไปนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วช่างยนต์ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอลากันไปด้วย GNG ARP 9ตัวนี้นะครับในราคา 7,900 พร้อมแม็กมอร์นะครับแล้วก็ปืนสั้นอาร์มี่ของจีนทั้งหมดที่มาวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็กลับย้อนไปดูคลิปวิดีโอแล้วแคปหน้าจอมานะครับช่างยนต์ก็จะมีแอดมินคอยตอบคอยให้บริการเพื่อนๆอยู่นะครับแล้วก็ใครที่ลืมบอกเลยนะใครที่อยากซื้อสินค้าแบบอะไรนะเก็บปลายทางนะไปดูร้านเราใน Shopee ได้นะครับร้านเราใน Shopee ได้ผมจะแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ Shopee ของที่ร้านนะฝากเข้าไปกดถูกใจเข้าไปกดติดตามร้านเราด้วยนะครับใน Shopee ของ Channel M4 BB กันนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็กดลิงก์ได้ใครที่อยากซื้อแบบเก็บปลายทางผ่านเว็บหรือว่าไปผ่อนของกับ Shopee การผ่อนของกับ Shopee เพื่อนๆรอนิดนึงนะผมเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับ Shopee แจ้งมาว่ายังไม่สามารถทําเครดิตผ่อนของให้ลูกค้าได้เพราะผมเป็นร้านที่เปิดใหม่ยอดติดตามยังน้อยยอดขายยังน้อยนะครับต้องมียอดติดตามหรือยอดขายให้เยอะขึ้นกว่านี้ก็จะมีเครดิตให้คุณลูกค้าที่อยากผ่อนของแต่ตอนนี้ซื้อเงินสดหรือซื้อแบบสดหรือซื้อแบบเก็บปลายทางได้ที่ Shopee เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ในคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR Code ของ LINE ของ Facebook อยู่แล้วก็ของ Shopee อยู่นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ